สวัสดีทุกคนจ้าทักทายกันวันพุธช่วงบ่ายๆนะคะอากาศวันนี้ก็ 5-6 องศาเท่านั้นเองนะคะพอดีฝนตกพอดีฝนหยุดทีนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วการงานต่างๆก็หาออกกำลังกายกันรอบๆเมืองนะคะพาทุกคนชมบรรยากาศช่วงฤดูหนาวใบไม้ร่วงรอบๆเมืองไปด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมด้วยกันเลยจ้าOkay. นี่แหละค่ะถ้าช่วงฤดูหนาวเข้ามาบางวันก็มืดตื้อๆแบบนี้ล่ะค่ะแต่ผู้คนก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะเดินรอบๆเมืองไปด้วยกันเลยจ้าด้านหน้าได้ยินเสียงดนตรีเราก็ไปดูหน่อยซิว่าเขาเล่นอะไรกันนะคะเขาเปิดหมวกนะคะก็ถือว่าสร้างสีสันให้เมืองเหมือนกันค่ะผ่านย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มาแล้วเราก็จะวนไปทางโบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองหรือว่าโบสถ์เก่าแก่ของเมืองนะคะให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็วัดนั่นแหละค่ะแต่เป็นวัดของฝรั่งนะคะไม่ว่าเราจะเดินในเมืองหรือว่าย่านไหนก็ช่างของประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เราก็จะได้เห็นผู้คนใช้จักรยานกันนะคะคือสัญลักษณ์หลักก็ว่าได้ของประเทศแห่งจักรยานกับฮอลแลนด์นะคะห้างร้านต่างๆก็เปิดไฟกันตั้งแต่หัวค่ำเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฝนเที่ยวตกเที่ยวหยุดเที่ยวมืดนะคะห้างร้านก็ยังเปิดกันอยู่ถึง 5-6 โมงเย็นนะคะพาทุกคนชมด้านนู้นด้านนี้ของเมืองนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนทางนี้ก็เป็นย่านร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆล้อมรอบกันอยู่แถวๆนี้ 20-30 ร้านได้นะคะใครอยากเข้านั่งเข้าดื่มเข้ากินอาหารร้านไหนก็เลือกได้ตามสบายค่ะล้อมรอบๆโบสถ์ใหญ่โบสถ์เก่าใจกลางเมืองแห่งนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าพาทุกคนชมรอบๆเมืองที่ตัวอาศัยอยู่นะคะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเอ็นสเคเดค่ะเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเนเธอร์แลนด์นะคะเราก็ได้เห็นการใช้ชีวิตของฝรั่งมังค่าของคนฮอลแลนด์ว่าเขาใช้กันแบบไหนนะคะฤดูไหนก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปจะหนาวจะร้อนก็ช่างนะคะส่วนด้านหน้าที่ทุกคนมองเห็นอยู่นี้เขาเพิ่งมาตั้งได้วัน2วันนะคะจะเป็นลานสเก็ตนะคะลานสเก็ตน้ำแข็งก็ว่าได้ค่ะยังสร้างไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้เปิดเล่นนะคะถ้าวันไหนเขาเปิดจะพาทุกคนมาชมนะคะทุกคนค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเดินวนไปเรื่อยๆจะเข้าบ้านแล้วจ้าร้านขนมฤดูหนาวก็ตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะผู้คนก็ซื้อกันเลยทีเดียวนะคะขนมช่วงฤดูหนาวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย